การเอาตัวรอดจากการตกจากเครื่องบินพาณิชย์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้โอกาสในการเอาชีวิตรอดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างรวมถึงความสูงของการตกความเร็วของเครื่องบินตำแหน่งร่างกายของผู้ล้มและภูมิประเทศที่บุคคลนั้นตกลงไปตามสถิติยิ่งระดับความสูงของการตกสูงเท่าไรโอกาสรอดชีวิตก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นตัวอย่างเช่นหากบุคคลหนึ่งตกลงมาจากความสูงประมาณ 10,000 ฟุตหรือ 3,000 เมตรโอกาสรอดชีวิตจะน้อยกว่า 10% อะอย่างไรก็ตามหากการตกลงมาจากระดับความสูงที่ต่ำกว่าเช่น 2,000 ฟุตหรือ610เมตรโอกาสรอดชีวิตจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 50% ความเร็วของเครื่องบินยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดโอกาสรอดชีวิตอีกด้วยหากเครื่องบินเดินทางด้วยความเร็วสูงเช่น600ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ965กิโลเมตรต่อชั่วโมงบุคคลที่ตกลงมาจากเครื่องบินจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นเมื่อลงจอดซึ่งจะทำให้โอกาสรอดชีวิตลดลงในทางกลับกันหากเครื่องบินเดินทางด้วยความเร็วที่ต่ำกว่าเช่น322กิโลเมตรต่อชั่วโมงบุคคลที่ตกลงมาจากเครื่องบินอาจมีโอกาสรอดชีวิตที่ดีกว่าตำแหน่งของร่างกายเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อโอกาสในการอยู่รอดหากบุคคลตกจากเครื่องบินในท่ากลางปีกโดยกางแขนและขาออกพวกเขาอาจพบว่าเครื่องลงช้าลงและควบคุมการลงจอดได้มากขึ้นส่งผลให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นในทางตรงกันข้ามหากบุคคลตกจากเครื่องบินในท่ายืนหรือนั่งพวกเขาอาจประสบกับการลงอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและผลกระทบที่รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อลงจอดซึ่งทำให้โอกาสรอดชีวิตลดลงภูมิประเทศที่บุคคลนั้นตกลงไปก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันหากบุคคลหนึ่งตกลงไปบนพื้นแข็งเช่นคอนกรีตหรือยางมะตอยโอกาสรอดชีวิตจะต่ำกว่าการตกลงไปบนพื้นผิวที่นิ่มกว่าเช่นหญ้าหรือน้ำเนื่องจากพื้นผิวที่แข็งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงเช่นกระดูกหักหรือการบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้แล้วคุณจะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตจากการตกจากเครื่องบินพาณิชย์ได้อย่างไรประการแรกสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการเอาชีวิตรอดจากการล้มดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยากมากและไม่ใช่สิ่งที่รับประกันได้อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังบางประการที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทำได้คือปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่พนักงานนอต้อนรับบนเครื่องบินให้ไว้ซึ่งรวมถึงการคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาระหว่างเที่ยวบินการรักษาที่นั่งให้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรงและปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพทั้งหมดในกรณีฉุกเฉินอีกสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้คือระวังสิ่งรอบตัวหากคุณนั่งอยู่ใกล้ทางออกฉุกเฉินให้จดตำแหน่งของทางออกฉุกเฉินไว้และเตรียมพร้อมที่จะใช้ในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้พยายามสงบสติอารมณ์และหลีกเลี่ยงการตื่นตระหนกในกรณีฉุกเฉินการตื่นตระหนกอาจทำให้ตัดสินใจไม่ดีซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้สุดท้ายนี้สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการเอาชีวิตรอดจากการตกจากเครื่องบินพาณิชย์ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเตรียมจิตใจด้วยการมีทัศนคติเชิงบวกและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดถือเป็นสิ่งสำคัญวิธีนี้สามารถช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์และมีสมาธิในกรณีฉุกเฉินซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้การเอาชีวิตรอดจากการตกจากเครื่องบินพาณิชย์เป็นเหตุการณ์ที่หายากมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้โดยการทำความเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสในการรอดชีวิตและการใช้ความระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณจะสามารถเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากการล้มดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่รับประกันการรอดชีวิตจากการตกจากเครื่องบินพาณิชย์และสิ่งสำคัญคือต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดขั้นตอนฉุกเฉินสำหรับสถานการณ์เช่นผู้โดยสารที่ตกลงมาจากเครื่องบินได้รับการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเครื่องในกรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบินจะได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามระเบียบการที่เข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตขั้นตอนแรกในการตอบสนองต่อผู้โดยสารที่ตกลงมาจากเครื่องบินคือการแจ้งเตือนลูกเรือโดยทั่วไปจะทำโดยเพื่อนร่วมเดินทางหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อได้รับการแจ้งเตือนลูกเรือจะดำเนินการทันทีเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนและเตรียมพร้อมสำหรับการลงจอดฉุกเฉินลูกเรือจะประเมินสถานการณ์ก่อนและระบุตำแหน่งของผู้โดยสารที่ตกลงไปจากนั้นพวกเขาจะสื่อสารกับหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อแจ้งเหตุการณ์และให้รายละเอียดสถานที่ของผู้โดยสารลูกเรือจะเริ่มเตรียมเครื่องบินสำหรับการลงจอดฉุกเฉินซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเส้นทางการลงสู่ระดับความสูงที่ต่ำกว่าและการเปิดใช้งานระบบฉุกเฉินของเครื่องบินขณะที่ลูกเรือกำลังรับมือกับเหตุฉุกเฉินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเริ่มรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนพวกเขาจะตรวจสอบว่าผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหรือทุกข์ทรมานหรือไม่และให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์หากจำเป็นพวกเขายังจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าผู้โดยสารทุกคนได้นั่งและยึดไว้อย่างแน่นหนาบนที่นั่งของพวกเขาและมีสิ่งของที่หลวมๆได้รับการยึดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุดังกล่าวกลายเป็นขีปนาวุธในระหว่างการลงจอดฉุกเฉินเมื่อเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินจะถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ลูกเรือบนเครื่องบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เผชิญเหตุเหล่านี้เพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนและเพื่อให้การดูแลทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆเช่นผู้โดยสารตกจากเครื่องบินสายการบินและหน่วยงานด้านการบินได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยหลายประการซึ่งรวมถึงการคัดกรองด้านความปลอดภัยขั้นสูงผู้โดยสารและสัมภาระถือขึ้นเครื่องจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนขึ้นเครื่องบินซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งของอันตรายใดๆถูกนำขึ้นเครื่องการออกแบบเครื่องบินที่ได้รับการปรับปรุงเครื่องบินสมัยใหม่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงคุณลักษณะต่างๆเช่นประตูและหน้าต่างเสริมความแข็งแรงและทางออกฉุกเฉินที่ออกแบบมาให้เข้าถึงได้ง่ายในกรณีฉุกเฉินการบำรุงรักษาตามปกติเครื่องบินจะต้องได้รับการบำรุงรักษาและการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องบินอยู่ในสภาพการทำงานนอนที่ดีและระบบความปลอดภัยทั้งหมดทำงานได้อย่างถูกต้องการฝึกอบรมฉุกเฉินลูกเรือบนเครื่องบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับการฝึกอบรมเป็นประจำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงสถานการณ์เช่นผู้โดยสารที่ตกลงมาจากเครื่องบินการบรรยายด้านความปลอดภัยผู้โดยสารจะได้รับบรรยายด้านความปลอดภัยก่อนเครื่องขึ้นซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนฉุกเฉินและตำแหน่งของทางออกฉุกเฉินโดยขั้นตอนฉุกเฉินสำหรับสถานการณ์เช่นผู้โดยสารตกจากเครื่องบินเกี่ยวข้องกับการตอบโต้ที่ได้รับการประสานงานจากลูกเรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและผู้เผชิญเหตุฉุกเฉินขั้นตอนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเครื่องและเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนอกจากนี้สายการบินและหน่วยงานด้านการบินยังได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยหลายประการเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่แรกการตกจากเครื่องบินอาจเป็นประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจและมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิตของแต่ละบุคคลและประสบการณ์การตกจากที่สูงความกลัวต่อความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นและความตกใจเมื่อรอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวล้วนส่งผลต่อการตอบสนองทางจิตใจและอารมณ์ได้หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมทางจิตใจสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงและผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการตกจากเครื่องบินซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเครื่องบินขั้นตอนฉุกเฉินและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการตกจากที่สูงการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายเช่นการหายใจเข้าลึกๆและการทำสมาธิสามารถช่วยจัดการกับความวิตกกังวลหรือความกลัวที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทีหลังจากการตกจากเครื่องบินเป็นเรื่องปกติที่จะมีอารมณ์ต่างๆมากมายรวมถึงความตกใจการไม่เชื่อและความกลัวสิ่งสำคัญคือต้องขอการสนับสนุนจากคนที่คุณรักบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
พื่อช่วยประมวลผลและจัดการอารมณ์เหล่านี้การทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการผ่อนคลายและลดความเครียดเช่นการออกกำลังกายโยคะหรือการฝึกสติก็เป็นประโยชน์เช่นกันในระยะยาวการตกจากเครื่องบินอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตอย่างมากผู้รอดชีวิตอาจพบอาการของโรคความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจหรือ PTSD เช่นภาพย้อนอดีตฝันร้ายและการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่เตือนให้นึกถึงเหตุการณ์นั้นพวกเขายังอาจประสบกับความวิตกกังวลซึมเศร้าและสูญเสียความมั่นใจในความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดสิ่งสำคัญคือต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากอาการยังคงอยู่หรือแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตสามารถให้การสนับสนุนและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับอาการจัดการกับบาดแผลทางจิตใจและพัฒนากลยุทธ์การรับมือเพื่อปรับปรุงสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีการเชื่อมโยงกับคนอื่นที่เคยประสบเหตุการณ์สะเทือนใจคล้ายๆกันก็อาจเป็นประโยชน์เช่นกันเนื่องจากจะทำให้รู้สึกถึงความเป็นชุมชนและการสนับสนุนการตกจากเครื่องบินอาจส่งผลเสียทางจิตต่อบุคคลได้อย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวสิ่งสำคัญคือต้องให้ความรู้ตัวเองเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นฝึกฝนเทคนิคการผ่อนคลายและขอการสนับสนุนจากคนที่คุณรักและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในระยะยาวสิ่งสำคัญคือต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากอาการยังคงอยู่หรือแย่ลงและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการผ่อนคลายและลดความเครียดด้วยการสนับสนุนและคำแนะนำที่ถูกต้องคุณสามารถจัดการกับผลกระทบทางจิตวิทยาจากการตกจากเครื่องบินและปรับปรุงสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีได้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการตกจากเครื่องบินนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งคือการนำคุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูงมาใช้ในการออกแบบเครื่องบินสมัยใหม่มีระบบความปลอดภัยที่ล้ำสมัยรวมถึงระบบควบคุมการบินสำรองระบบเรดาร์ตรวจอากาศขั้นสูงและระบบหลีกเลี่ยงการชนที่ซับซ้อนระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและรับรองว่าเครื่องบินสามารถนำทางผ่านสภาวะที่อาจเป็นอันตรายได้อย่างปลอดภัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาวัสดุและโครงสร้างขั้นสูงสำหรับเครื่องบินสมัยใหม่ทำจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงอย่างเหลือเชื่อเช่นวัสดุคอมโพสิตและโลหะผสมอลูมิเนียมขั้นสูงวัสดุเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อแรงตึงและแรงตึงของการบินรวมถึงความปั่นป่วนและการกระแทกอย่างกระทันหันนอกจากนี้โครงสร้างเครื่องบินยังได้รับการออกแบบให้มีความทนทานอย่างไม่น่าเชื่อโดยมีระบบสำรองและระบบสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องบินจะสามารถบินต่อไปได้อย่างปลอดภัยแม้ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวความก้าวหน้าในด้านการบินและอิเล็กทรอนกินยังมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยทางอากาศอีกด้วยเครื่องบินสมัยใหม่มีการติดตั้งเครื่องมือการบินอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวมถึงระบบการจัดการการบินขั้นสูงระบบนำทางและระบบสื่อสารที่ซับซ้อนระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้นักบินได้รับข้อมูลและข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักบินสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนวัตกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาคุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับผู้โดยสารเครื่องบินสมัยใหม่มีระบบความปลอดภัยมากมายเช่นเข็มขัดนิรภัยถุงลมนิรภัยและที่นั่งการกระแทกคุณสมบัติเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดนอกจากนี้สายการบินหลายแห่งยังได้ใช้นโยบายและขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารได้นั่งอย่างเหมาะสมและปลอดภัยระหว่างเครื่องขึ้นลงจอดและความปั่นป่วนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกด้วยแม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้แต่ก็ยังมีการตกจากเครื่องบินอยู่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นต่ำมากเนื่องจากมีการผสมผสานคุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูงและระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ที่เข้มงวดตามสถิติโอกาสเสียชีวิตจากเครื่องบินตกอยู่ที่ประมาณ1ใน7ล้านในขณะที่โอกาสได้รับบาดเจ็บจากเครื่องบินตกอยู่ที่ประมาณ1ใน 11,000 ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเครื่องบินสมัยใหม่และการอุทิศตนของอุตสาหกรรมการบินในการรับรองความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลกระทบอย่างมากต่อความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศตั้งแต่คุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูงในการออกแบบเครื่องบินไปจนถึงวัสดุและโครงสร้างขั้นสูงระบบการบินและอิเล็กทรอนิกส์และคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารอุตสาหกรรมการบินมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและรับประกันความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือแม้ว่าการตกจากเครื่องบินยังคงเกิดขึ้นแต่ความเสี่ยงก็ต่ำมากและอุตสาหกรรมยังคงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปรับปรุงระเบียบการและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุดผลกระทบทางกฎหมายและจริยธรรมของการตกจากเครื่องบินมีความซับซ้อนและกว้างขวางและก่อให้เกิดคำถามสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสายการบินรัฐบาลและผู้โดยสารจากมุมมองทางกฎหมายการตกจากเครื่องบินถือเป็นอุบัติเหตุทางการบินรูปแบบหนึ่งและอยู่ภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายระดับชาติและนานาชาติหลายฉบับสายการบินมีหน้าที่ดูแลผู้โดยสารและรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีระหว่างการบินซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเหตุการณ์ต่างๆและการตอบสนองอย่างเหมาะสมในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ผู้โดยสารตกจากเครื่องบินสายการบินอาจต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตใดๆที่เป็นผลตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบว่าผู้โดยสารไม่ได้ใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่ตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างเหมาะสมรัฐบาลยังมีบทบาทในการควบคุมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมการบินและสร้างความมั่นใจว่าสายการบินปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยพวกเขาอาจดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุและเหตุการณ์การบินและกำหนดบทลงโทษหรือการลงโทษกับสายการบินที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยจากมุมมองด้านจริยธรรมเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารตกลงมาจากเครื่องบินทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสายการบินและรัฐบาลต่อผู้โดยสารและขอบเขตที่พวกเขาควรดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของพวกเขานอกจากนี้ยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้โดยสารในการดูแลความปลอดภัยของตนเองและขอบเขตที่พวกเขาควรรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองในการจัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าวสายการบินและรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารตกจากเครื่องบินซึ่งรวมถึงการใช้เข็มขัดนิรภัยและสายรัดนิรภัยการติดตั้งตาข่ายนิรภัยและสิ่งกีดขวางและการจัดให้มีการบรรยายด้านความปลอดภัยและคำแนะนำแก่ผู้โดยสารสายการบินอาจจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมเช่นการจ่ายออกซิเจนฉุกเฉินและขั้นตอนการอพยพฉุกเฉินในกรณีที่ผู้โดยสารตกจากเครื่องบินสายการบินและภาครัฐมีหน้าที่รับผิดอบในการตอบสนองอย่างรวดเร็วและเหมาะสมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเริ่มการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บและการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตผลกระทบทางกฎหมายและจริยธรรมของการตกจากเครื่องบินมีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมและทำให้เกิดคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบของสายการบินรัฐบาลและผู้โดยสารด้วยการทำความเข้าใจความหมายเหล่านี้เราจะสามารถเข้าใจถึงความสำคัญของมาตรการและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยได้ดีขึ้นและทำงานเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้โดยสารทุกคน